ศิระลงโลงซ้อมตายเรียกร้องอธิบดีควบคุมโรคติดต่อลาออกรับผิดชอบปล่อยคนตายนายศิระเจนจาฆ่าสสกทมพรรคพลังประชารัฐได้จัดแถลงข่าวที่สำนักงานของตนในซอยแจ้งวัฒนะ10ถึงกรณีประชาชนไม่ได้รับการเข้าถึงการรักษาโรคโควิด-19โดยได้นำลงศพมาประกอบการแถลงข่าวก่อนที่ตัวเองจะลงไปนอนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนให้รับการเข้าถึงของสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนายศิระได้กล่าวว่าการซ้อมตายในวันนี้คือการออกมาเรียกร้องให้กับประชาชนเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตโควิด-19หรือไม่และไม่รู้ว่าจะตายโดยไม่ได้สั่งลาคนใกล้ชิดเมื่อไหร่เนื่องจากว่าขณะนี้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของระบบสาธารณสุขได้เลยและในตอนท้ายนายศิระได้บอกอีกว่าบุคคลที่ประกาศว่าคนไทยจะมีวัคซีนที่มีคุณภาพฉีดแต่วันนี้คนไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงตั้งคำถามว่าออกมาพูดเพราะคุณที่ทำสัญญาในการนำวัคซีนจะรับผิดชอบอย่างไรและทำไมถึงจัดหาวัคซีนชนิดเดียวในช่วงเวลาทำไมแทงมาข้างเดียวขณะเดียวกันก็ให้หลายฝ่ายการเมืองอย่าตอบโต้โยนกันไปมาในช่วงวิกฤตนี้และเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่าการลงไปนอนในโรงแบบนี้จะเป็นลางหรือไม่นายศิระตอบติดตลกว่าตนอายุยืนอยู่แล้วนี่เป็นการเตรียมใจหากวันไหนติดโควิดขึ้นมาจะได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วขอขอบคุณที่มาศิระเจนจาคะสวัสดีครับ